นนี้รัฐบาลเองค่ะขอโฟกัสเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าตอนนี้อย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าก็ได้รับรายงานมานะคะท่านนายกมหาไทยก็พูดว่าในเรื่องของลำปางนะคะก็น้ำท่วมหนักขึ้นเพราะนี้เมื่อกี้ที่ได้คุยกันข้างนอกเนี่ยทุกคนรัฐมนตรีทั้งหมดนะก็คุยกันเรื่องน้ำท่วมเยียวยาในแต่ละพื้นที่อันนี้คือเรื่องโฟกัสที่สำคัญค่ะเรื่องการทำรูปนี้ควรจะพักไว้ก่อนไหมคะท่านนายกเรื่องการแก้ไขรัฐมนตรีต้องพักไว้ไหมคะก็เป็นเรื่องให้ที่อยู่ในสภาไปนะคะรัฐบาลต้องทำงานให้พี่น้องประชาชนก่อนค่ะแต่ดูเหมือนพรรคร่วมจะมีบางพรรคกลับลำแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเหมือนจะแก้แต่ก็ไม่แก้เช่นพรรคภูมิใจไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือยังแก้อยู่ใช่ไหมคะท่านขาต้องเพราะว่าเขากลัวกันว่าจริงๆเราก็ไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะในเรื่องของการกลับลำเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะต้องครม.เรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังประชุมนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นด้วยว่ายังไงเข้าใจค่ะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากลับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไมค์เราเข้าใจอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านรองท่านนายกหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคด้วยท่านมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ารัฐบาลมั่นคงเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยอันนี้นักข่าวก็ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยพอเขามีความกังวลนะคะว่าจะกลายเป็นแบบพอจะแก้ปั๊บกลายเป็นว่าเดี๋ยวไปแก้กันสุดซอยเอากันจนสุดเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราก็อยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปท่านนายกค่ะแต่มีความกังวลในเรื่องแต่มีความกังวลในเรื่องพ.ร.ป.พรรคการเมืองอ่ะคุณอุ๊งอิ๊งขามีในเรื่องพ.ร.ป.พรรคการเมืองว่าถ้านั้นท่านนายกพูดได้ไหมคะว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่วาระเร่งด่วนว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะมีการเสียรัฐบาลทีไรนะตั้งแต่ขึ้นมาขนาดนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเอาจริงคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เนี่ยเราต้องทำให้ประชาชนทุกคนนะคะทุกคนมีความกังวลใจเรื่องนี้แต่ทุกคนจะแก้ปัญหาให้พี่น้องให้เร็วที่สุดอย่างเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดเรื่องเยียวยากันไปแล้วก็เพิ่งพูดในเรื่องของการว่าเราจะสามารถกดกรอบตรงนี้ยังไงที่ให้ประชาชนได้รับเงินได้เร็วที่สุดนี่พูดภาษาง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะ